การดำเนินงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การบริหารงานของนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกอล์ฟของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลระดับโลกตลอดปี2561นี้เหล่าสวิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้ชาวไทยทั้งประเทศด้วยผลงานต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกครั้งที่3ประเทศอาร์เจนตินาสวิงทีมผสมไทยคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้สวิงกิ๋วทีมชาติไทยยังสามารถคว้าชัยมาครองทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลในศึกกอล์ฟอุลตร้าคัพและคาตินีคัพที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกทั้งยังกวาดแชมป์กลับบ้านเกิดถึง6รายการในศึกฮิมบาร่าเวิลด์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2018ที่ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงยังได้เก็บแชมป์ในบ้านตัวเองในรายการเก่าแก่และสำคัญที่สุดในประเทศรายการสิงห์ Thailand Amateur Open 2018ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่7มาครองตามความคาดหมายยังความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนไทยทั้งประเทศอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นความสำเร็จด้านกีฬากอล์ฟอันต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ในรังสฤทธิ์เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมความสำเร็จดังกล่าวคือแรงผลักดันให้คณะผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าทำงานด้วยทีมเวิร์ควางรากฐานในทุกด้านอย่างมั่นคงโดยมอบหมายให้มีการดำเนินงานบริหารในแต่ละส่วนผ่านทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยดังนี้นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันวางบันไดสู่ความสำเร็จสร้างรากฐานด้วยการจัดการแข่งขันภายในประเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกภาคส่วนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในภาคประชาชนจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนจำนวน6สนามรายการ PGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งคลาส C D E F และคลาส S A B และจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเพื่อคัดเลือกไปแข่งขันรายการต่างๆในระดับสากลหลายรายการอาทิสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพซิปอุตราเวิลด์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ IMG จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพและ FCG คาร์ลเวย์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพรวมถึงได้มีการจัดการแข่งขันรายการสำคัญของประเทศคือการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2018สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกรองแชมป์ประเภทบุคคลชายโดยนพรัตน์พานิชผลและแชมป์ประเภทบุคคลหญิงโดยนภัสสวรรณ ภาพสิมมาการแข่งขันรายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์โอเพ่น2018ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับรองแชมป์ประเภทบุคคลชายโดยนพรัตน์พานิชผลและประเภทบุคคลหญิงโดยพระปรัตน์บุญศักดิ์นานนท์จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2018จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนักกอล์ฟเยาวชนชาติต่างๆร่วมชิงชัยถึง15ชาติร่วมกับกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2562นายทรงยศอาชวะสิริพันธ์กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนได้จัดสรรดูแลและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนในหลายมิติทั้งการมีแมตช์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานกระจายสู่ภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงการส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยไปสร้างความสำเร็จยังต่างประเทศโดยในปี2561ที่ผ่านมาจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชนของสมาคมกีฬากอล์ฟในรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งแบ่งตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวม6ภาคได้แก่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือบนภาคเหนือล่างภาคกลางภาคใต้รวมถึงจัดการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติการแข่งขันรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนคัดเลือกไปรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพคัดเลือกไปรายการซิปอุตราเวิลด์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2019คัดเลือกไปรายการ IMGจูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพและ FCG คาร์ลเวย์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2019จะส่งนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลหลายรายการได้แก่การแข่งขันรายการฮิมบาร่าเวิลด์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2018ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยคว้าชัย6รายการมาครองจากโอเวอร์ออลโดยพันนารายณ์มีสมบัติจากประเภทบุคคลพัชสิทธิ์เอี่ยมผ่องใสคลาส4ชายชัยพัฒน์วงเวียนคลาสดีชายอินโซเตรียมอนุกูลกิจคลาสดีหญิงและประเภททีมจากนัทกิตาวงทวีเล่าและพันนารายณ์มีสมอัดการแข่งขันรายการ
IMG Junior World Golf Championship 2018ประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์มาได้2รุ่นจากวิทย์ปิติพัฒน์คลาสวีชายและอาริสาอินประสิทธิ์คลาส4หญิงการแข่งขันรายการ FCG Callaway World Golf Championship 2018ประเทศสหรัฐอเมริกาครองแชมป์โดยประเทศไทยจากฉลองรัตน์กิจนวสเถียรคลาสดีชายกิตสภาพฮามิลตันคลาสอีชายจากนัทิตาวงทวีลาภคลาสเอหญิงและสุทธินีงามขำคลาสบีหญิงสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2018ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสวิงกิ้วทีมชาติไทยไม่ทำให้แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยผิดหวังกวาดแชมป์มาครองมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยใหญ่โอเวอร์ออล3วันโดยกิจชัญญาก้าวพัฒนสกุลอีกทั้งนักกีฬาไทยยังคว้าชายประเภทบุคคลมาได้อีก4รายการจากธัญพัฒน์สุขเกิดคลาสบีชายภูทะเนศกังวลคลาสซีชายภูมิกิจพิชยะเสาวภาคคลาสบีชายและณโมหลวงนิติกุลคลาสดีคุณชนกาลสุทธิพันธ์กรรมการพัฒนากีฬาภาคเป็นผู้รับผิดชอบผลงานในการจัดการแข่งขันภาคประชาชนและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยการแข่งขันภาคประชาชนแบ่งการจัดการแข่งขันทั้งหมดเป็น7ภาคภาคละ3สนามคือรายการเพอร์ราชิงแชมป์ภาคตะวันออกรายการมิตรแท้ประกันภัยชิงแชมป์ภาคอีสานรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคเหนือบนรายการ True Vision ชิงแชมป์ภาคเหนือล่างรายการ Golf Channel ชิงแชมป์ภาคกรุงเทพชานเมืองและภาคกลางบนรายการน้ำดื่มสิงห์ชิงแชมป์ภาคกลางล่างรายการสิงห์ไลท์ชิงแชมป์ภาคใต้รายการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคือรายการสิงห์ไทยแลนด์แชมป์ออฟเดอะแชมป์2019การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นภาคประชาชนชิงแชมป์ของประเทศไทยครั้งที่12ชิงถ้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอยู่ในความดูแลของคุณคเนศนิติวรรณกุลกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติตลอดปี2561ที่ผ่านมาเหล่านักกอล์ฟของทีมชาติไทยได้สร้างผลงานในต่างแดนสามารถคว้าแชมป์มาครองได้อย่างมากมายยังความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยและแผ่นดินไทยเป็นอย่างมากอาทิการแข่งขันรายการ MPI General Saujana Amateur Championship 2018ประเทศมาเลเซียครองแชมป์โดยทีมชาติไทยจากสะดมแก้วกาญจนาและอติรุธวินัยเจริญชัยการแข่งขันรายการ116 Malaysian Amateur Golf Championship 2018ประเทศมาเลเซียครองแชมป์โดยทีมชาติไทยจากวิชยานนท์โชติฮิรันรุ่งเรืองการแข่งขันรายการ2018 Toyota World Junior Golf Team Championship ประเทศญี่ปุ่นครองอันดับ3โดยทีมชาติไทยการแข่งขันรายการ Dutch Junior Open 2018ประเทศเนเธอร์แลนด์คว้าชัยโดยทีมหญิงจากประเทศไทยและประเภทบุคคลชายโดยสะดมแก้วกาญจนาการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกครั้งที่3ประเทศอาร์เจนตินาครองแชมป์โดยทีมผสมไทยจากวันชัยหลวงนิติกุลและอาทยาทิติกุลการแข่งขันรายการ World Junior Girl Golf Championship 2018ประเทศแคนาดาคว้าชัยประเภทบุคคลโดยอาทยาทิติกุลรายการ Junior Golf Team Championship 2018 Asian สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในประเภททีมชายไทยครองอันดับ3จากวันชัยหลวงนิติกุลวณิพันธ์มีสมอัตเดชาวัฒน์เพชรประยูนเดนวิทเดวิดบริบูรณ์ทรัพย์และประเภทหญิงได้อันดับ3เช่นกันจากณประพัฒน์บุญอินธันรดาปิดดอนและจุมพิตาจุลละอักษรการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักกอล์ฟทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการคว้า2แชมป์จาก4แชมป์มาครองได้แก่แชมป์ถ้วยใหญ่สุดบุตราครับครั้งที่58วันชัยหลวงนิติกุลนพรัตน์พานิชผลปรัตกรสุยศรีและธนพัฒน์พิชัยกุลและแชมป์คาตินีครับครั้งที่6จากจุมพิตาจุลละอักษรชนกนันอังกุระเสรณีและทันพิตาอังสุศรีวงศ์ร่วมกับกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2562รอบคัดเลือกและรอบสุดท้ายเพื่อคัดนักกอล์ฟทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกรายการต่างๆทั้งในและต่างประเทศต่อไปคุณสิทธิพรโรจนสิริกรรมการกฎข้อบังคับดูแลรับผิดชอบด้านกฎและข้อบังคับต่างๆเพื่อให้นักกอล์ฟทุกระดับฝีมือสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจในกฎกติกาข้อบังคับไปในทางเดียวกันจึงได้แปลหนังสือกฎข้อบังคับกีฬากอล์ฟสำหรับคณะกรรมการและหนังสือกฎข้อบังคับสำหรับผู้เล่นฉบับใหม่ปีพ.ศ.2562เป็นภาษาไทย2เล่มคือฉบับกรรมการและฉบับผู้เล่นและมีการพัฒนาผู้ตัดสิน RNA Level 1และ Level 2
หลักสูตรนานาชาติให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้ตัดสินในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเตรียมความพร้อมเข้าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน RNA Level 2และ Level 3ซื้อต่อไปนอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมสัมมนากฎข้อบังคับฉบับใหม่สำหรับปีคศ2019เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับด้านฝึกสอนและมีการศึกษาต่อเนื่องณประเทศสหรัฐอเมริกามีการฝึกอบรมจัดสอบผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินสู่พรบส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกรมพระศึกษามีการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 ของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกทั้งยังทำการจัดส่งผู้ฝึกสอนผู้บริหารกีฬาและผู้นำกีฬาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติพร้อมทั้งให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟโดยพิจารณาคืนสถานภาพแก่นักกอล์ฟอาชีพและเยาวชนโดยเป็นผู้แทนส่งผู้ตัดสินเข้าร่วมตัดสินในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกกีฬากองทัพไทยกีฬามหาวิทยาลัยและกีฬาโรงเรียนนานาชาติการดูแลด้านแต้มต่อและการพัฒนาบำรุงรักษาสนามอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของดร.รัฐชาติมงคลนาวีกรรมการแต้มต่อและคุณพิรพลนมากรรมการพัฒนาบำรุงและรักษาสนามในรอบปีที่ผ่านมามีสนามกอล์ฟที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจรับรองค่าสนามคือสนามกอล์ฟวังจันทร์จังหวัดระยองสนามรอยัลบางปะอินกอล์ฟคลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีสนามกอล์ฟอยุธยาลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนามนารายฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดลพบุรีสนามสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครปฐมสนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกนอกจากนี้ในส่วนของสมาชิกระบบแต้มต่อณปัจจุบันสมาคมกีฬากอล์ฟมีสมาชิกแต้มต่อที่ลงทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้น 18,016 คนคุณเดชาสเวศิโรรัตน์กรรมการสมาชิกสัมพันธ์และทะเบียนประวัติได้จัดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับหมู่มวลสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมีชมรมสโมสรและสนามกอล์ฟสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวน9รายประกอบด้วยชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศศูนย์ศึกษากีฬากอล์ฟชมรมกอล์ฟสิงห์สุวรรณภูมิสิงห์ปทุมไดรวิ่งเลนจ์ชมรมสิงห์อะคาเดมี่ชมรมกอล์ฟสิงห์โรงเรียนการบินชมรมบุคลากรกีฬากอล์ฟชมรมสิงห์พัฒนาน่านชมรมโค้ชกอล์ฟประเทศไทยรวมสมาชิกปัจจุบันของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิกสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์53รายและสมาชิกวิสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์134รายปัจจุบันมีสมาชิกที่มีสถานภาพสมบูรณ์ตามข้อบังคับรวม187รายในโลกแห่งข่าวสารไร้พรมแดนนี้สื่อประชาสัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการดำเนินงานด้านข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวไทยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของคุณรวินชมพูนุชธานีกรรมการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมีข่าวคราวความสำเร็จของนักกอล์ฟรายงานผ่านทั้งสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุรวมถึงในโลกโซเชียลและผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคม www.tga.or.th ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่เราได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งหมดนั้นมาจากการพัฒนาอันต่อเนื่องของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆทั้งการบริหารและการแข่งขันของนักกีฬาซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการเสนอข่าวสารทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1,455 ข่าวเชื่อว่าในปีถัดไปจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อมวลชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาณจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นการช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬากอล์ฟและรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกมากมายหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือและคอยแนะนำให้คำปรึกษาจนเกิดความสำฤทธิผลในการทำงานด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นคือคุณจีรชัยศรีจอนอุปนายกคุณจาตุรนหิมะทองคำกรรมการกิจการต่างประเทศคุณสุขเทพจันทร์ศรีชวลากรรมการกลางคุณวินัยเอี่ยมโรจน์เมธากรรมการกลางคุณอลงกรสลายเพชรกรรมการกลางคุณกิติวัฒน์ตั้งประกรณ์กรรมการกลางคุณรุ่งนภาสุรเชษกรรมการกลางคุณพงรัตน์เหลืองธำรงเจริญกรรมการกลาง
นายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการทุกท่านต่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้แก่วงการกีฬากอล์ฟให้พัฒนายิ่งขึ้นไปตลอด12ปีที่ผ่านจึงได้มีการดำเนินการพัฒนาวงการกอล์ฟเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้มีความรักในเกมกีฬากอล์ฟสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้นักกอล์ฟเมืองไทยได้แสดงความสามารถยิ่งขึ้นรวมถึงร่วมสานฝันต่อยอดต่อโอกาสให้กับนักกอล์ฟรุ่นต่างๆให้ก้าวไกลไปถึงระดับนักกอล์ฟอาชีพได้อย่างเต็มภาคภูมิเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะช่วยผลักดันวงการกอล์ฟเมืองไทยให้เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปจนก้าวไกลไปถึงระดับโลก